ามีแพลนมากินซีฟู้ดมหาไทยทุกคนทุกอย่างคือรสชาติแบบลักซ์ซูรี่โหแบบเบสุดคนอร่อยมากแข็งออกปากอร่อยมากสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมีเดียนะวันนี้นะคะเรามีแพลนมากินซีฟู้ดมหาชัยทุกคนแล้วซีฟู้ดมหาชัยมาเปิดอะไรหน้าคลินิกงงไปหมดละมันใกล้เวลามาก็มาทีเดียวให้มันจบนะคะเพราะว่าร้านเด็ดซีฟู้ดอ่ะต้องมหาชัยเท่านั้นคือมหาชัยคือแบบร้านเยอะมากแล้วราคาจะถูกกว่าคือขับออกมาจากกรุงเทพประมาณแบบ1ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบราคาแบบถูกลงเยอะเลยแล้วก็ซีฟู้ดมันจะคุณภาพสดใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราอ่ะต้องหน้าใหม่เหมือนกันป่ะใหม่ทุกเดือนสำหรับวันนี้นะคะนุ่นจะแวะที่นี่ก่อนเลยฟิโอราคลินิกซ่าซึ่งฟิโอราคลินิกเนี่ยเป็นคลินิกประจำของนุ่นหลายคนอ่ะอาจจะเห็นแล้วว่านุ่นมาทำหลายครั้งมากนะคะรวมถึงแบบเคี้ยวก็มีจิ้มๆอะไรไปเนาะวันนี้นุ่นจะมาเติมคอลลาเจนให้ผิวนะคะเพราะว่าหลังจากที่มา2รอบแล้วประทับใจใช่ปะเห็นหมอเขาขำๆอารมณ์ดีอ่ะก็เพิ่งรู้ว่าหมออ่ะคือเขาเป็นหมอระดับครูนอกจากจะสอนผู้เชี่ยวชาญคนอื่นแล้วเนี่ยก็ยังผ่านมามากกว่าหมื่นเคสแกเพราะฉะนั้นมันฟังอยู่แล้วเราก็มาดีกว่าฟิโอราคลินิกนะคะไปถามหมอดีกว่าว่าช่วงเนี้ยหน้าโทรมทำอะไรดีป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจะบอกว่าคือหน้านมเราที่เห็นเป็นเนี้ยคือผ่านมือหมอมามากกว่า450เคสเพราะว่าคราวที่แล้วฉีดรีจูราเนี้ยทั้งหน้าก็คือ400กว่าเข็มหลายเข็มนิดนึงครับซึ่งวันนี้หนูรู้สึกว่าหน้ามันกระจ่างใสและจากรีจูรันคราวที่แล้วแต่ว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าผิวหน้าเราหย่อนคล้อยเพราะว่าอะไร30อัพแล้วมันรู้สึกว่าแบบผิวมันหย่อนคอลลาเจลน้อยลงแล้วคือทำพวกเครื่องพวกเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันยกขึ้นนะแต่มันไม่ได้ผลเท่าเดิมเหมือนตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแบบคุณหมอมีตัวอื่นไหมที่มันแบบแรงกว่านี้ก็จะมีตัวแนะนำแล้วกันครับมีโปรดักต์ตัวนี้ที่ชื่อว่าสคัปตราครับผมจะเป็นตัวที่เรียกว่าสาร PLOA สามารถกระตุ้นคอลลาเจนไทป์1ในใบหน้าทำให้ใบหน้านั้นดูกระชับแน่นขึ้นครับก็คือมันจะเห็นผลเหมือนพวกเทอร์มายอัลทาร่าป่ะใช่ครับผลลัพธ์ก็คือลักษณะเป็นการยกกระชับก็คือสามารถทำให้คอลลาเจนในใบหน้าเยอะขึ้นพอคอลลาเจนเยอะขึ้นใบหน้าก็จะแน่นดูกระชับเพิ่มขึ้นแต่หนูเห็นว่านอกจากตัวนี้มันมีแบบตัวอื่นที่แบบฉีดเหมือนกันยกกระชับเหมือนกันทำไมคุณหมอแนะนำตัวเพราะตัวนี้เป็นตัวแรกในโลกนะครับเรียกว่า first and original collagen biostimulator มีใช้มากว่า25ปีแล้วผ่านอย.อเมริกาด้วยครับผมแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างปลอดภัยในใบหน้าครับอ๋อโอเคได้เริ่มเลยไปเลยคือไว้ใจหมอมากเพราะว่าตอนนี้เยเพียวก็สวยขึ้นหนูก็สวยขึ้นโอเคป่ะไปเริ่มนี่ครับคุณนุ่นตัวสคัตรานะครับใน1กล่องจะเป็นแบบนี้ครับค่ะข้างในก็จะมีตัวขวดสคัตราแบบนี้ฮะตัวผลิตภัณฑ์จะเป็นลักษณะผงครับผมเป็นผงใช่ครับเราจะทำเป็นสารละลายเพื่อทำในการฉีดในบริเวณใบหน้าครับค่ะขออนุญาตเตรียมยาสักครู่หนึ่งครับโอ้โหหมอหรือบาร์เทนเดอร์น่ะใช่ครับการเตรียมยาจะมีการหลังจากผสมเราจะเขย่าเพื่อให้ตัวยาเข้ากันกันต้องเขย่านานแค่ไหนคะประมาณ1นาทีครับอุ้ยเหมือนบาร์เทนเดอร์เลยจริงๆอ่ะถูกต้องพร้อมกินได้แล้วครับก็จะเป็นลักษณะใสๆแบบนี้เหมือนน้ำข้าวนะครับผมอันนี้พร้อมฉีดแล้วครับตัวสคัปตรานะครับก็สามารถฉีดบริเวณใบหน้ากระตุ้นคอลลาเจนไทป์1นะครับซึ่งเป็นคอลลาเจนสำคัญในการทำให้ใบหน้ากระชับนะครับและที่สำคัญคอลลาเจนตัวนี้สามารถอยู่ได้นานมากถึง2ปีเลยนะครับก็ในการฉีดสคัปตรานะครับเทคนิคของผมก็คือจะฉีดในทิศทางเขาเรียกว่ายกใบหน้าหรือลิฟติ้งนั่นเองนะครับอันนั้นผลลัพธ์นอกจากใบหน้ากระชับแล้วใบหน้ายังยกขึ้นด้วยนะครับผมผลลัพธ์นี้ก็จะทำให้เห็นผลได้ชัดภายใน1เดือนมันจะแตกต่างจากฟิลเลอร์นิดนึงครับฟิลเลอร์เนี่ยพอเราเติมปุ๊บมันจะเต็มปั๊บแล้วค่อยๆลดลงสลายไปตามตัวเนื้อตัวชนิดของมันแต่ว่าสครับตราจะเหมือนนับ1ครับนับ2นับ3นับ10นับ20ไปเรื่อยๆจนเต็ม100ภายใน3เดือนคอลลาเจนเราส่วนมากมันจะผลิตไม่ค่อยได้แล้วในไทป์1แล้วถ้าไม่มีตัวกระตุ้นหรือพยายามสร้างมันมันจะไม่สามารถกระตุ้นสร้างคอลลาเจนไทป์1ได้เลยงั้นตัวนี้มันจะสามารถเข้าไปกระตุ้นคอลลาเจนไทป์1ในใบหน้าเราได้ซึ่งเป็นตัวหลักที่สำคัญที่สุดในการทำให้ใบหน้ากระชับและยกครับไม่เหมือนการกินอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนการกินไม่เหมือนเครื่องด้วยถ้าในกรณีเราใช้เครื่องจะมีการกระตุ้นคอลลาเจนแต่ว่าการฉีดสคัปตราเป็นการสร้างคอลลาเจนครับและตัวสคัปตรานะครับสามารถสลายออกได้หมด 100% นะครับการเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการตกค้างหรือว่าทำให้ไม่สลายส่วนที่เหลือที่อยู่ในใบหน้าจะเป็นคอลลาเจนของตัวเราเองซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยนะครับอันนี้เ
ให้ดูกระจกเหมือนสมัย5ปีที่แล้วแม้เราจะฉีดแต่ผลลัพธ์ก็คือใบหน้ายังยกกระชับแต่ที่ว่าจะฉีดเราจะดูหน้าใหญ่ใช่ไหมครับแต่เทคนิคและการฉีดก็คือฉีดเป็นเขาเรียกว่าเวกเตอร์ในการยกใบหน้าครับทำให้ใบหน้าดูเล็กลงแล้วพอคอลลาเจนมันเพิ่มขึ้นใบหน้าจะยิ่งดูหดกระชับมากขึ้นยกกระชับมากขึ้นด้วยครับคือตัวนี้ฉีดคอได้ไหมครับหมออ่าจริงๆฉีดได้ครับแต่ว่าคอยังไม่แนะนำเพราะว่าเนื่องจากการกระตุ้นคอลลาเจนในบริเวณคออาจจะทำให้บริเวณผิวหนังบริเวณคอนั้นหนามากขึ้นได้อ้าวหนูฉีดหน้าก็คือหน้าหนาแล้วก็ยิ่งทำให้หน้าเราทนทานมากขึ้นครับไม่คือหมอบอกว่าพอแก่ผิวยิ่งบางแต่ว่าตอนเด็กๆหน้าเราจะผิวหนาเรายิ่งอายุมากขึ้นตัวผิวเราหรือชั้นหนังแท้จะยิ่งบางลงแต่ในทางกลับกันยิ่งเด็กเนี่ยผิวยิ่งหนาเราต้องการให้ใบหน้าเรากลับมาผิวหนาเหมือนตอนเด็กอีกครั้งหนึ่งแสดงว่าถ้าต่อไปนี้ใครด่าหน้าหนาเท่ากับว่าเขาบอกว่าหน้าเด็กถูกต้องครับแต่คุณหมอดูคล่องมากเลยอ่ะปาดปื๊บปื๊บครับผมก็เป็นหนึ่งในมาสเตอร์เทรนเนอร์ของสครับต้านะครับหรือแพทย์ผู้สอนสครับต้าของประเทศไทยนะครับก็จะหายบ่อยนิดนึงสวยแน่นอนเห็นไหมครับการฉีดสครับต้าค่อนข้างสบายมากเลยขนาดว่าฉีดไปสามารถดูโทรศัพท์ไปได้เลยนะครับหลังการฉีดสครับต้านะครับเราก็จะแนะนำในการนวดยานะครับในบริเวณที่เราฉีดประมาณวันหนึ่งประมาณ5ครั้งนะครับเช้ากับวันเย็นก่อนนอนติดต่อกันประมาณ5วันครับครั้งหนึ่งประมาณ5นาทีเพื่อให้ตัวยาสครับต้ากระจายบริเวณใบหน้าได้ดีมากกว่าเดิมและเห็นผลได้มากกว่าเดิมครับทฤษฎีก็คือนวดบริเวณตรงกลางออกบริเวณด้านนอกครับก็ทำให้ใบหน้านั้นบริเวณด้านข้างนั้นมีคอลลาเจนมากขึ้นพอคอลลาเจนบริเวณด้านข้างมากขึ้นก็ทำให้ใบหน้านั้นดูหยกขึ้นได้สบายมากหมอนวดของหมอนวดของจริงของจริงก็คือหมอนวดให้ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วไวมากคุณหมอมือเบามากนะคะคือไปกินคุณตุ่มได้แบบคุณหมอไปไหมคะไปสิครับไปกิน คือไปกินคุณตุ่มได้แบบสบายใจเพราะว่าไม่เจ็บเลยใครที่แบบกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถมาที่นี่ได้นะคะคุณหมอคือแบบมือเบามากนุ่นบอกไปตั้งแต่คลิปแรกละมา3รอบพูดแบบเดิมว่าคุณหมอมือเบาแล้วคุณหมอพูดเก่งด้วยคือมันไม่เหงาขอบคุณครับเออโอเคนะคะก็เดี๋ยวเราไปกินข้าวต่อแล้วก็ถ้าสมมติว่าเห็นผลลัพธ์ยังไงอะคลิปต่อๆไปนะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูคลิปนี้อีกทีจบตอนนี้ไม่ต้องถามเยอะเพราะวันนี้คุณหมออธิบายละเอียดมากวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายครับป่ะ ถึงแล้วนะคะร้านครัวคุณตุ่มนี่จะบอกว่าคุณตุ่มอ่ะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องเนื้อปูนะคะก็คืออาหารอ่ะจะเป็นอาหารจานเดียวนะคะแล้วก็จะเป็นเน้นทะเลแต่ว่าเขาก็มีเมนูแปลกๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีเมนูอะไรบ้างทุกคนเมนูแนะนำเขาน่ากินมากมีปลาทูต้มมะนาวน่ากินมากแล้วก็จะมีกุ้งทอดเกลืออะไรอย่างเงี้ยคือมันแปลกนะนุ่นสั่งเป็นหมึกกะปิไปด้วยหมึกกะปิคืออะไรอ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นแล้วก็จะมีเป็นเนื้อปูนึ่งมาเพราะว่าเขาดังใช่ไหมแล้วก็จะมีข้าวผัดปูนะคะอ๋อแล้วก็มีกุ้งชาววังอันนี้คือแปลกมากคือไม่เคยได้ยินเลยกุ้งชาววังเขาบอกว่ามันจะเป็นซอสทีมเปรี้ยวๆอยู่ข้างบนกุ้งไหนมาสิลองสิลองสิข้าวผัดคุณแม่คุณแม่ทำมันกินข้าวผัดรสอย่างนี้เลยแต่น้ำจิ้มซีฟู้ดเขารสจัดมากแซ่บอ่ะอันนี้คือกุ้งทอดเกลือทุกคนหน้าตาดีมากน่ากินอ่ะขอชิมโอ้เบเบ้ฝึกก่อนอร่อยมากแสงออกปากเราคือทอดเปลือกมามันเค็มๆมันๆอ่ะแบบกินเปลือกได้เลยอ่ะอร่อยมากหมึกกะปิทุกคนคือหน้าตาไม่เคยเห็นเลยชื่อเมนูคือเกิดมาไม่เคยได้ยินนี่นะคะเฮ้ยอร่อยมากคือหอมกะปิอ่ะแล้วก็หมึกคือเนื้อเด้งมากเคี้ยวชิมหอยเดอะเบสิกเลยอร่อยอ่ะอร่อยเค็มหวานแต่ถ้าเกิดว่าได้ข้าวจะอร่อยมากเลยอุ้ยใครมาเอาดีๆนะพูดก็พูดนะหลังจากที่ลองมา2เมนูแล้วอะนี่รู้สึกว่ากับข้าวคุณยายแต่เป็นคุณยายที่ทำกับข้าวอร่อยโคตรถ้ามียายอย่างเงี้ยไม่ได้ผอมอะเอว30อัพโหปลากระพงทอดน้ำปลาแค่อร่อยมากเขาทอดยังไงให้กรอบได้ขนาดเนี้ยแล้วเนื้อปลาคือสดนุ่มแบบไม่เวอร์นะแกขอร้องใครมามหาชัยขับมากินจะได้รู้ว่าแบบฉันไม่เวอร์อร่อยมากเลยอ่ะวาวซ่าสุดๆอร่อยจริงหูแกใจร้ายจังจะไม่อยากให้ผอมเลยหรอทุกคนปลาทูต้มมะนาวเกิดมาไม่เคยกินแต่ก็คือแบบปลาทูอย่างนี้เลยพอเราถามเขาว่าอะไรแนะนำก็คือเขาบอกว่าปลาทูต้มมะนาวอันนี้
ขอชิมรสชาตินวลนวลแบบรสไม่จัดอร่อยอ่ะกลมกล่อมอ่ะเหมือนต้มมะนาวทั้งเปลือกอ่ะมันหอมมะนาวเกินอ่ะนี่ปลาทูมาละแกเข้าใจปะคำว่ารักตรงนี้อ่ะทุกอย่างมันละมุนไปหมดเลยอ่ะแกมาแล้วกุ้งชาววังอาบซอสสีทองอลามเกิดมาไม่เคยเห็นน่ากินมากชิมแล้วนะชิมแล้วนะอีสอีสนะเกิดมาไม่เคยกินอ่ะทานได้ไหมอ่ะมันเป็นซอสครีมเหมือนฟิลแบบไข่เค็มแต่เปรี้ยวๆหน่อยอธิบายไม่ถูกอ่ะแต่อร่อยสุดๆเลยอ่ะหัวกุ้งหัวกุ้งว้ายหัวกุ้งเคลือบซอสอ่ะรักชิลลี่เกินแกคือตัวซอสอ่ะมีกระเทียมด้วยใช่ปะตักให้มันติดกระเทียมอ่ะแล้วมากินกับข้าวข้าวผัดปูอ่ะทำไมหอมด้วยมันน่าอร่อยวะฮะแกเนื้อปูนึ่งเนื้อจริงไม่มีเปลือกชิมน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาหน่อยหูปูสดมากอร่อยหวานแบบว้าวอ่ะคือต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นคนหนึ่งที่กินกุ้งแล้วไม่แกะเปลือกเพราะมีแคลเซียมกินทั้งตัวเลยแบบไม่แกะถ้ามีแฟนไม่ต้องเหนื่อยนะคะกินได้หมดเลยสดค่ะอันเนี้ยฉันกินไปเรื่อยๆหมดจานได้จริงอร่อยอ่ะอร่อยอร่อยพี่โชติอะไรครับปลาหมึกปลาหมึกกะปิอยากอยู่มหาชัยว่ะคลินิกก็เลิศร้านอาหารก็เลิศคือรู้สึกซาบซึ้งใจที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้อวยเยอะนะโคตรอร่อยทุกอย่างคือรสชาติแบบลักชูรี่ยายตุ่มอ่ะเขารับหลานเพิ่มไหมอยากเป็นหลานทุกคนจะบอกว่าไม่เคยมีมื้อไหนเลยที่กองเรากินหมดกันขนาดนี้นะคะหมดแบบไม่มีอะไรเหลือเลยจะบอกว่าที่ชอบที่สุดคือกุ้งทอดเกลืออร่อยมากแล้วก็หมึกกะปิเดอะเบสแล้วก็ปลาทูต้มมะนาวขอให้ลองเคียวชอบเมนูไหนสุดน้ำจิ้มซีฟู้ดของเด็ดนะเพราะว่ากินกับทุกอันแล้วอร่อยหมดเลยจะต้องตอบแบบฉี่ตาชอบไหนสุดปลาหมึกกะปิแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลากระพงกุ้งทอดเกลือแต่ชอบไหนสุดชอบกุ้งชาววังอ๋อเกลือคุกกับอะไรก็ได้คุกข้าวจบสรุปชอบหมดทุกอย่างเหลือแต่ผักแกดูดิถึงขนาดที่ว่ากินอิ่มกันหมดแล้วนะฉันยังแบบเอาตรงน้ำมันตรงเนี้ยมากินอ่ะอร่อยมากโอ้ยทุกคนเขามีของหวานเสิร์ฟฟรีด้วยอ่ะเป็นลอดช่องนะคะหืมคอนเซ็ปต์อ่ะพี่อร่อยฟิลนั้นอร่อยจริงจะบอกว่าร้านนี้ใครมามหาชัยนะคะอย่าลืมแวะมาอร่อยไม่ผิดหวังฟิลแบบคุณยายทำกับข้าวอร่อยเธอแบบอร่อยอ่ะกินหมดอ่ะกินเพลินกินหมดอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะหน้าก็สวยท้องก็อิ่มกลับบ้านนอนได้จ้ะใครอยากให้นุ่นไปกินอะไรอีกอยากให้พี่เอาไปกินอะไรอีกก็บอกได้เลยนะจ้ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย